สวัสดีครับนี่คือเวลาของ s ซแอนเทคอยู่กับยีนทรณนินเทพวงและอาจารย์บัญชาทานบุญสมบัตินะครับวันนี้ชวนคุยกันเรื่องของสภาพอากาศนะครับเรื่องพายุการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เองนะครับคุณผ,ผู้ฟังสังเกตไหมว่าฝนมันตกหนักขึ้น ปริมาณฝนมากขึ้นหลายพื้นที่มีน้ําท่วมขังด้วยนะครับมันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือเปล่าวันนี้มาคุยกันแล้วก็ทําความเข้าใจเกี่ยวกับพายุกันด้วยนะครับในสายอินเทกตอนนี้ครับ คุยกันเรื่องพายุมาพร้อมพายุจริงๆนะครับเพราะว่าในช่วงที่เราอัดพอดคาสต์ตอนนี้กันเนี่ยก็คือวันที่29กันยายนเป็นช่วงที่ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโนรูนะครับในขณะนี้เปลี่ยนเป็นยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วหลังจากที่พัดขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามมาเมื่อวันก่อนนะครับวันนี้จะมาคุยกันครับเรื่องของสภาพอากาศและโนรูเนี่ยถือว่าเป็น พายุลูกแรกเลยนะครับที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยโดยตรงรวมถึงอีกมุมโลกหนึ่งก็ตอนนี้พายุเฮอริเคนเอียนกำลังขึ้นฝั่งอยู่ที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับจากข้อมูลเหล่านี้แหละครับชวนมาตั้งข้อสังเกตกันอยู่กับอาจารย์บัญชาทนบุญสมบัติแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคือเราเพิ่งจะ คุยกันในตอนลานินญานะครับอาจารย์ว่าเอ๊ปีนี้ประเทศไทยยังไม่มีพายุเข้ามาตรงๆปรากฏว่าพูดปั๊บมาเลยครับเลยครับคจริงก็เกือบทุกปีมานะฮะจะมีบางปีต้นเองนะในรอบประมาณสัก70ปีเนี่ยนะครับที่ตามสถิตินะครับหกสิกว่าปีเนี่ยที่บางปีอาจจะไม่มีเข้ามาตรงๆแบบนี้นะครับไม่เกี่ยวแต่ว่าปกติแล้วก็จะเข้ามาประมาณสัก2ลูก3ลูกอะไรอย่างนี้นะครับปีนี้ก็เรียกว่าโนรูนี่ก็ทําให้เกิดเป็นข่าว นะครับแล้วเกิดกระแสขึ้นมาสินตัวเยอะเลยนะครับแต่ที่ะจะคุยในน,นนี้คือก็เกี่ยวกับเรื่องพายุหมุนเขตร้อนกับเรื่องโลกร้อนเลยว่าสัมพันธ์กันยังไงคือจริงๆแล้วเดิมทีผมกจะจะเจาะไปเรื่องไอ้เรื่องพายุโนรูหรือว่าพายุอะไรที่ไปขึ้นที่ญี่ปุ่นนี่ยนันมาดออะไรพวกนี้หน้าหรือรเอียนต่างๆแต่คิดว่าภาพใหญ่กว่าน่าจะช่วยเราเห็นอะไรบางอย่างชัดขึ้นแล้วก็หากว่ามีข่าวตามมาจากนี้หรือว่ามองย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรดีขึ้นไว้ทําไมข่าวพวกพายุไต้ฝุน่นซปเปอร์ไต้ฝุ่น ถึงบ่อยขึ้นเรื่อยๆเอเ๊ะ <Explorer. S 1> ทำไมแบบไต้ฝุ่นกี่ลูกกี่ลูกทำไมมันซุปเปอร์ไต้ฝุ่นทั้งนั้นเลยนะเด็กไต้ฝุ่ <il> นธรรมดาไม่ได้แล้วเยอะ e ๆเลยนะครับนะแล้วถ้าเกิดว่าเราเราตามข่าวทางอเมริกานเนี่ยนะครับถ้าฟังดีๆนะครับเขาใช้คำว่าเมเจอร์เฮอริเคนนะครับอ่ามันเกี่ยวกับยังไงเกณฑ์มันเท่ากันไหมอะไรเงี้เป็นต้นนะครับเราจะมาทบทวนเรื่องนี้กันนะครับทีนึ่งครับจากข่าวแค่เฉพาะในปีนี้นะครับอาจารย์2022เนี่ยมีพายุลูกใหญ่ๆซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากเลยนะครับแลล้้วก็็เปนขอมูที่ มันมีความใกล้เคียงกันมากเลยอย่างที่อาจารย์บอกคําว่าซูปเปอร์ใต้ฝุ่นกับเมเจอร์เฮอริเคนเนี่ยวันนี้มาทําความเข้าใจกันก่อนว่าทําไมถึงเรียกแบบอลองลองเรียกแบบนี้ก่อนนะครับใครติดตามเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยทราบว่ามันจะเริ่มจากการก่อตัวยอมความกดอากาศต่ําขึ้นมาในทะเลก่อนใช่ไหมคร,ครับทีนี้ถ้าเกิดเงื่อนไขเหมาะสมเดี๋ยวเหมาะสมยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดทีหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับการที่จานวนพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับเดี๋ยวบอกล่วงหน้าก่อนเลยก็ได้ครับจากการวิจัยพบว่าในช่วงประมาณสักร้อย 5ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับโดยประมาณเนี่ยจำนวนพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยลดลงนะครับยินแต่ว่าไอ้ลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันมีแนวโน้มที่จะส่งพลังมากขึ้น คือถ้าเป็นนักมวยนี่ก็คือว่าต่อยน้อยแต่ว่าต่อยมาแต่ละหมัดนี่หมันหนักน้ยดยแต่นักใช่เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่คำถามของยีนก่อนว่าไอ้คำว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นหรือว่าเมเจอร์เฮอริเคนเกณฑ์ยังไงนะครับทบทวนนิดหนึ่งนะครับจากยอมความกดอากาศต่ำนะครับในมหาสมุทรหรือทะเลเนี่ยนะครับขึ้นมาก็จะเป็นดิเพรสชันดิเพรสชันเนี่ยภาษาไทยเราชอบเรียกว่าพายุดิเพรสชันแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยฝรั่งยังไม่นับเป็นพายุนะเพราะความเร็วลมมันยังไม่สูงมากอันนี้ก็ความเร็วลมใกล้ศูนนนนยยย์กกกลาาางเี่่ถ้้อว61มมชะครับ ต่อไปนี้เป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงหมดเลยนะครับน้อยกว่า61เนี่ยถือเป็นดีเ e s ชั่นแต่บางเกณฑ์ก็ใช้62ก็ประมาณนี้โดยประมาณแล้วกันเพราะว่าบางทีมันแปลงจากหน่วยไมล์ต่อชั่วโมงมาไงทีนี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไป62ถึง117นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้เรียกพายุโซนร้อน t r o p i c a l storm มและถ้าเกิดว่าเกิน118ขึ้นไปตั้งแต่118ขึ้นไปเนี่ยครับถ้าเป็นแถบบ้านเราคือไต้ฝุน่นถ้าแถบอเมริกาเรียกเฮริเคนถ้าแถบทางออ เนื่องจากว่าตั้งแต่118ขึ้นไปเนี่ยหรือเกิน118ขึ้นไปเนี่ยนะครับหรือบางทีบางเกณฑ์ใช้119เนี่ยนะครับมันรุนแรงได้ค่อนข้างมากเลยเขาเลยจําแนกย่อยมันลงไปอีกเป็นห้าระดับนะครับทางฝรั่งเนี่ยเขาเรียกแคตตากรีเกณฑ์ห้าระดับนี้เป็นอย่างนี้ครับระดับที่หนึ่งเนี่ยคือ119ถึง153ระดับที่สองคือ154ถึง177 ระดับที่3คือ178ถึง208ระดับนี้นะครับที่เป็นตัวสําคัญถ้าเป็นข่าวทางอเมริกานี่ครับถ้าตั้งแต่ระดับนี้ขึ้นไปเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณสัก178หรือ180โดยประมาณกิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยนะครับเขาเรียกเป็นเมเจอร์เฮอริเคนนะครับดังนั้นถ้าเป็นเมเจอร์เฮอริเคนพูดง่ายๆคือว่าตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปนั้นพอไประดับ4คือ209ถึง251กิโลเมตตร่อชั่วโมงเนี่ยระดับ4เนี่ยก็เป็นเมเจอร์เเฮอริคนแน่นอนนะครับแล้วถ้าสูงกว่า252นี่ระดับอยนะเลยระดับ5นะครับรุนแรงมากดังนั้นกรณีคาว่เมเจอร์เเฮอริ ใช้กับกรณีที่ตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไป 3, 4แล้วก็5 ประมาณสักร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงจานี้ก็ได้นะครับหนึ่งแปดศูนย์นี่ใบหวยไว้ก่อนเลยนะแต่นี้คําว่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นคานี้เป็นคําที่ต้องเรียกว่าอย่างนี้ไม่ลงตัวเป๊ะครับขึ้นอยู่กับเกณฑ์ขององค์กรที่จัดถ้าเป็น U.S.Joint Typhoon Warning Center เนี่ยจะใช้เกณฑ์2 3 4อันนี้ตัวเลขจำง่ายนะ2 3 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งมันจะอยู่ตรงกลางของระดับที่4นะครับขึ้นมาแปลว่าถ้าเป็นระดับที่4แบบอ่อนๆคือเพิ่งจะเกิดเนี่ยก็ยังไม่นับเป็นซูาาเปอร์ไต้ฝุบบงงน่นถง ญี่ปุ่นนะครับอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาใช้เกณฑ์ร้อยเก้าสิบสี่ครับถ้าร้อยเก้าสี่นี่แปลว่าถ้าเป็นระดับสี่แล้วเนี่ยนะครับแน่นอนสองร้อยเก้าเนี่ยนะครับก็เป็นซุปเปอร์ไต่ฝุ่นหรือว่าถ้าจังฮ่องกงนะครับเขาใช้เกณฑ์แค่ร้อยแปดสิบห้าหือเกณฑ์ต่ำกว่าอีกนะครับทีนี้ความหมายมันคือยังไง จำไม่ง่ายว่าอย่างนี้ก่อน,นี้เมเจอร์เฮอริเคนคือ3 4 5ใช่ไหมค,คือตั้งแต่กลางแล้วก็เกือบหนักสุดเลยนะฮะแล้วก็หนักสุดนะครับแต่ถ้าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นเนี่ยผมจะชอบจำเอาเกณฑ์สูงไว้ก่อนแล้วกัน2 3 4ถึงจะเรียกซุปเปอร์ได้แต่ว่าหลังๆเนี่ยเราจะยินมเรื่องซุปเปอร์ไต้ฝุ่นบ่อยมากซึ่งมันตรงกับประมาณระดับสีบ่นะครับแค t e g o r y f o u นั่นคือคำว่าซุปเปอร์ไต้ฝุ่นกับเมเจอร์เฮอริเคนทำไมเกณฑ์ถึงไม่เหมือนกันล่ะครับอาจารย์เข้าใจว่าอย่างนี้ความเข้าใจของผมเองนะซึ่งยังไม่ไตรวจสอบเป๊ะะะๆนฮ คํานี้น่าจะเป็นคําที่มอบมามาจากพวกสื่อก่อนรหรือไม่ก็ท่านนักวิชาการเนี่ยเรียกมันแบบปลมหลวมก่อนแล้วก็ไม่ได้อิงกับกรณีของเอเกนระดับ5ระดับนั้นนะฮะเอามา พอ <P an> เป็นงี้ปั๊บเนี่ยนะฮะสิ่งเกิดขึ้นคือแต่ละที่ก็ใช้ไม่ค่อยเหมือนกันนะฮะดังนั้นบางทีซูเปอร์ไต่ฝุ่นของที่หนึ่งที่หนึ่งอาจจะไม่เรียกซูเปอร์ไต่ฝุ่นก็ได้ <c oughs> เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรียกซูเปอร์ไต่ฝุ่นเนี่ยผมว่าเออเราก็ถือว่ามันรุนแรงไว้ก่อนครับแล้วหลังนี้เราจะได้ยินคํานี้เยอะมากขึ้นนะครับดังนั้นก็ให้สังเกตว่ามันมาจากทางไหนนะฮะถ้ามาแบบก,กลางๆเนี่ยก็ถือเกณฑ์สองสามสี่แต่ถ้ามาทางญี่ปุ่นก็ถือเกณฑ์นหนึ่งกงกง็ใช้ 1, 8, จนกว่าทางวงการวิชาการจะตกลงกันได้ความจริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับแม้แต่คำว่า Major Hurricane เองก็ตามนี่นะครับถ้าไปดู p a เปอร์วิชาการเลยนะครับงานวิจัยเลยนะครับบางครั้งก็ใช้คำ Intense r u r r i c a n e mm. บางครั้งใช้อย่างนั้นแต่ว่าความนิยมจะน้อยกว่า แต่ว่าเอาเอาาจริงแล้วคืออย่างนี้เวลาพวกวิชาการเขาพูดกันเนี่ยเขาจะลงไปที่รายละเอียดของพวกพารามิเตอร์ต่างๆต,ต,ตัวแปลงต่างเลยคำพวกนี้เป็นคำที่บอกว่ามันรุนแรงเราถึงศึกษามันมันรุนแรงเริ่มศึกษามันทำไมเพราะว่าพันรุนแรงปั๊บก็แปลว่าอะไรล่ะฝนก็ตกหนักได้มากเกิดน้ําท่วมเกิดดินถล่มใช่ไหมถ้ามันเข้าสู่ฝั่งเกิดอะไรได้บ้างครับยิน สัมเสริชอ่าระดับน้ําสูงขึ้นนะครับนะแล้วก็ลมก็แรงด้วยนะครับอ,อย่างงี้เป็นต้นแล้วแถมเอ่อถ้าเกิดว่ามองให้ไกลไปอีกขั้นหนึ่งนะครับกรณนน้ําท่วมขังนานๆเนี่ยนะครับพวกโรคภัยไข้เจ็บต่างๆตามมามที่ที่มากับน,น้ําเป็นต้นนะครับดังนั้นพวกพายุไม่ว่าจะเป็นเมเจอร์เฮอริเคนอินเทนส์เฮอริเคนหรือว่าซุปเปอร์ไดฝนพวกนี้จึงได้ความสนใจมากแล้วก็ปัจจุบันก็มากขึ้นด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าแนวโน้มเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะโลกร้อนนะครับ มีเรียกชื่อแบบแอดวานซ์กว่านั้นไหมครับอาจารย์ยังไม่เคยได้ยินแบบนั้นนะไม่เคยได้ยินแบบนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นบอกความเร็วลมอะไรไปเลยใช่ไหมคร,ครับจะเป็นอย่างนั้นฮะจะจะมีความเข้าใจของผมคืออย่างนี้ทางนั้น,นเกิดจํานวนเน่เกิดน้อยกว่าออนะฮะถ้าเกิดว่าเรานับตามเขาเรียกว่ารีเจนหรือว่าบางทีเขาเรียกเบสซินนะคือแอ,อ่งนะครับตามที่ต่างๆซึ่ง ถ้าในท,ทางวิชาการเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปเปเปอร์หนึ่งให้ฟังนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่ใหม่พอสมควรเพราะว่าเพิ่งตีพิมพ์มาเมื่อวันที่27มิถุนาย,ยนที่ผ่านมานี่เองสอง -2 นี่นะครับครับเปเปอร์น,นี้เขาโจหัวงี่เลยนะครับบอกว่าปริมาณของไอความถี่ของไอพายุหมุนเขตร้อนที่ลดลงนะครับอันนองมาจากโลกร้อนนะครับนะแล้วเขาแบ่งเป็นเรียกว่าเจพื้นที่ในโลกแต่พื้นที่ก็จะมีพฤติกรรมเรียกว่าทั้งเหมือนกันและต่างกันนะครับแต่แนวโน้มโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยจำนวนของพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยลดลงครับอนืมน ถือว่าปฏิเสธไม่ได้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ว่าพายุเนี่ยเกี่ยวข้องกับโลก,โลกร้อนจริงๆอ่าครับอันนี้ท่านชัดเจนเลยนะครับท่านชัดเจนแล้วก็จริงเป็นที่เรียกว่าค่อนข้างจะมั่นใจกันระดับหนึ่งมาพอสมควรแล้วครับแต่ว่าเปเปอร์ที่ออกมาปั๊บเนี่ยนะครับชี้เห็นเลยว่าจํานวนพายุเนี่ยชัดเจนมากนะครับท่านในแง่จานวนนะที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดในพวกความรุนแรงของมันเนี่ย เปเปอร์นี้ไม่ศึกษาแต่ว่าอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นๆความจริงเราดูจากข่าวเราก็พอรู้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นงานวิชาการเนี่ยเขาจะต้องลดดูสถิตเยอะๆเลยพบว่าเป็นเงินจริงๆนะครับปริมาณน้ําฝนนี่ก็เยอะขึ้นจริงๆทีนี้ผมอยากจะชวนดูแบบนี้นะครับถ้าเราเราคุยไปด้วยข่าวเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนผมอยากจะชวนดูตั้งแต่ตอนกําเนิดพายุขึ้นมาเลย <im itation> นะฮะ <im itation> ว่ามันเกิดยากเกิดง่ายยังไงถา้า <im itation> มันเกิดง่ายจำนวนก็เยอะถูกไหม <im itation> ถ้ามันเกิดยากจํานวนก็น้อยลงที <im itation> <im itation> น,นี้พอเกิดมาแล้วเนี่ยคำ <ions> ถามคือมันไปไหนคือเส้นทางพายุไปไหนถ้ามันอยู่ในทะเลก็ผลกระทบต่อผู้คนจนํานวนมากก็น้อยลงไปแต่ถ้ามันขึ้นฝั่งเ <edia> มื่อไหร่อันนี้แหละที่น่ากลัวใช่ไหมครับนะหรือว่าอาจจะเป็นข้อดีก็ได้นแงของการเติมน้าจะบอกน่ากลัวทั้งหมดก็ไม่เชิงแต่ว่าสำหรับคนใช้ฝั่งเนี่ยคงจะไม่ชอบแน่ๆต้องพูดอย่างนั้นนะครับนะทีนี้ก็มีอีกว่าระหว่างเคลื่อนที่ไปเนี่ยไปเร็วหรือช้า ยินครับสม่วิว่าลองเทียบดูนะฮะระหว่างพายุมีความรุนแรงเท่ากันความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางเท่ากันนะครับอันนึงเนี่ยครับเคลื่อนที่ไปเร็วนะครับแล้วก็สลายตัวขึ้นขึ้นฝั่งก็สลายตัวเร็วแต่อันนึงเน่ยไปช้าชาช้าแล้วก็กว่าจะสลายตัวนี่นานเลยอันนีนผลกระทบจะยาวกว่าครับยิน อยู่ช้าครับอยู่ช,ช้าครับใช่อยู่ช้าคือแช่แช่คืออย่าลืมว่ามันช้าก็จริงแต่ปริมาณน้ําที่อยู่ในพายุยังเหมือนเดิมใช่ไหมไม่เหมือนเดิมคือมันลดลงไปแต่ว่ามันยังเยอะอยู่ดังนั้นมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดน้ําท่วมฝนตกหนักในบริเวณนั้นไม่มากนะครับนะแล้วเราก็จะดูเรื่องเรื่องของอย่างนี้ด้วยยินครับวเวลาฟังข่าวเนี่ยสังเกตว่าไอระดับพายุเนี่ยมันเปลี่ยนไปเนาะอ่าโอเคเริ่มก่อตัวแล้วเนี่ยครับกลายมาเป็นพายุโซนร้อนแล้วกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับหนึ่งระดับสองสามสี่จับทฮะ พอขึ้นฝั่งไปปั๊บก็ลดความรุนแรงลงไปหรือโซนร้อนนะครับหรือดิเพรสชันเรื่องที่ยินบอกเมื่อกี้คือกลายเป็นยอมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะครับแต่นี้ไอ้ขาลงเนี่ยคนก็คงจะดีใจอะห้่ร่งอกเหมือนกับพายุเริ่มผ่านพ้นแต่ว่ามันยังอยู่ล่งอกก็คือว่าโอเคมันมันคงกลับมาอีกยากยกเว้นมันลงทะเลนะแต่ขาขึ้นโอเคถ้ามันขึ้นช้าๆหนึ่งเป็นสองเป็นสามขึ้นมาใช้เวลาหลายวันก็ไม่ว่ากันแต่บางทีภายในเวลาไม่ไม่นานเลยนะครับไม่ถึงวันเนี่ยนะครับบางทีไม่ถึงวันเนี่ยขึ้น แบบนี้กรณีแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกรณีที่ความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว rapid intensification ใช้ในกรณีที่ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางของพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นสูงกว่า5 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลา24ชั่วโมงนะครับคือขึ้นเร็วมากกรณีของพายุโนรูนี่ก็เป็นนะครับสังเกตแม้ตอนที่ขึ้นก่อนขึ้นมา4นะครับแป๊บเดียวเองนะพายุเอียนก็เป็นนะครับแป๊บเดียวขึ้นมาเลยนะครับ rapid intensification นะครับหรือการทวีกำลังแรงที่อย่างรวดเร็วเนี่ย ก็เกี่ยวข้องกับโลกร้อนด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าพายุเนี่ยเขาใช้อาหารอาหารของเขาคือความร้อนจากพื้นผิวทะเลนะครับถ้าทะเลน้ําทะเลอุ่นขึ้นก็อาหารมากขึ้นหรือว่าโตเร็วขึ้นพูดง่ายโตเร็วขึ้นนะครับก็เกี่ยวข้องเลยเหมือนกันเปรียบแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์เหมือนการ์ตูนสําหรับเด็กนะครับต่อสู้กับตัวร้ายแล้วแบบว่าสู้ไม่ไหวไปเรียกพลังงานเพิ่มมาตัวใหญ่ขึ้นํำลองนั้นํำลองนั้นต้องขึ้นอยู่รวดเร็วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหลักๆนะครับเป็นตัวหลักแล้วก็ ปริมาณน้ําก็เลขเหลือทีทราบไปแล้วนะครับว่าปริมาณน้ำเนี่ยนะครับแนวโน้มคืออย่างนี้เปเปอร์ที่ผมพูดถึงเนี่ยไม่ได้พูดถึงปริมาณน้ําก็จริงแต่ว่าจากการที่ผมมาลองไปค้นคว้าดูไอ้แหล่งข้อมูลเชื่อถือได้เนี่ยปริมาณน้ําฝนในพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับโดยพวกคลิเคนได้ฝนพวกนี้นะครับ <Yeah. S 2> เพิ่มขึ้นนะครับ hmm. เพิ่มขึ้น1 0 1 5 10-15%เป็นตี่ยเป็นตัวเลขที่มาจากการคํานวณ นะครับภายใต้สมมติฐานว่าโลกร้อนขึ้นสูงกว่าค่าค่าอ้างอิงเนี่ยสององศาเซลเซียสนะครับตอนนี้เรากำลังพยายามจะไม่ให้ถึงหนึ่งจ้าใช่ไหมแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าถึง2เมื่อไหร่เนี่ยนะครับ,รบพายุหมุนเขตร้อนหรือพวกเฮอริเคนไต้ฝุน่นซูเปอร์ไต้ฝุ่นต่างๆเนี่ยนะครับนะก็จะเกิดฝนตกหนักขึ้นอย่างแน่นอน10% 15%นี่ฟังดูเหมือนไม่เยอะแต่จริงๆแล้วมันเยอะนะครับเพราะว่าเดิมทีมันก็เยอะอยู่แล้วไงเป็นเฮอริเคนเป็นไต้ฝุ่นนะถ้ามันเพิ่มอีก10%เเเเนนนนีี่ยยยะะะะมักก็คออออขขง้าไปรับโอ้้ครับถา จะศึกษาจากพายุที่เกิดขึ้นอย่างโนรูนะครับไปขึ้นอยู่ ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์มันผ่านฟิลิปปินส์มาก่อนก็คืออ่อนกําลังลงไประดับหนึ่งแล้วใช่ใช่แต่ทีนี้มันมันอ่อนลงแล้วมันลงทะเลไงครับคืออย่างกรณีของหมูกก่เกาะฟิลิปปินส์เนี่ยต้องเรียกว่าโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเกาะเล็กเกาะน้อยถึงแม้เกาะใหญ่ก็ตามเนี่ยพายุขึ้นมาอาจจะอ่อนกําลังลงไปนิดหน่อยเพราะว่าภูมิประเทศไม่ได้มีภูเขาขนาดนั้นใช่ใช่นะครับหรือว่าความจริงเนี่ยทางใต้เราก็เคยเป็นแบบนี้นะครับเข้าใจว่าไต้ฝุ่นเกณฑ์เนี่ยนะครับตอนที่ข้ามแหลมทางใต้เราไปนะครับโอเคพอขึ่ พอไปข้ามไปฟังอันดามันก็ทวีกําลังแรงขึ้นมาอีกได้นะครับคือพายุหมุนเขตร้อนนี่นะครับมันใช้ความร้อนจากน้ําทะเลเป็นอาหารนะครับนะคือถ้ามันลงทะเลแล้วทะเลน้ําทะเลอุ่นมันก็จะทวีกาลังแรงขึ้นได้ครับ,อ,รบอย่างตอนนี้นะครับที่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองพายุโฮริเคนเอียนนะครับเริ่มมาจากผ่านคิวบาก่อนอย่างที่อาจารย์บอกว่าพอใกล้ถึงฟลอริดาเนี่ยขึ้นเป็นระดับ4ี่ ครับพอผ่านฟลอริดาไปอีกมันจะไปลงทะเลอีกรอบเนี่ยครับอาจารย์แล้วก็ขึ้นไปทางเหนือครับ<ม>ขึ้นทางเหนือถ้าเกิดว่ามันมีพายุบางลูกนะครับโอเคถ้าขึ้นบกไปเนี่ยก็จะสลายตัวไปแต่บางลูกเนี่ยพอขึ้นไปนี่นะครับมีความมหัศจรรย์อย่างนี้ถ้ามันข้ามเส้นหรือข้ามพื้นที่บนพื้นที่ไปนีครับจากแถบโซนร้อนไปเนี่ยครับมันจะกลายเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อน ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งอันนี้ผมจะไม่่คยได้พูดถึงมันเท่าไหร่เพราะว่าทางบ้านเราไม่เกิดแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวไว้จะหาโอกาสขยายความตรงนี้เป็นพอดแคสต์สักตอนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่ามันสัมพันธ์กันหมดนะครับคือพายุนี่แปลงกายได้นะครับอ่าคือถ้าเกิดว่าข้ามเส้นพรมแดนไปนะครับมันแปลงกายจากพายุหมุนเขตร้อนไปเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนครับนะครับเขาเรียกเอ็กซ์ตราเอปิอลไซโคลนหรือมิดราจิจูดไซโครน ประจันไหมครับ <laughs> มีมีอะไรแบบเยอะแยะเลยนะปัะหลาดสจจันแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันน่ากังวลเหล <นะ S 2> มืน<ร>อนกันคนจริงเนี่ยเวลาเสพข่าวเนี่ยเรามักจะเสพข่าวว่ามันจะเกิดผลกระทบรุนแรงแค่ไหนอะไรนี้ดีหรือว่าอันตรายยังไงเนี่ยเตรียมตัวรับมืออันนี้ดีมากแต่คิดว่าจะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าเราเรียนรู้ให้กว้างขึ้นไปอีกเพราะว่าอย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยเราอยู่โลกที่เชื่อมต่อกันหมดครับอ่าหรือท่าเนเลือเรืองข่าวสารนี่เราควรจะรับทราบของที่อื่นด้วยเนาะแล้วก็ใช่ว่าทุกคนจะอยู่พื้นที่ตัวเเเเอองงงบาาาาททททีีีรรรรไไไไปปปปดดิินนนํธุุะ่่่ยวหื้กจตๆใ ที่ที่เราไม่คุ้นเคยซึ่งมันมีพายุปแปลกๆอยู่ซึ่งถ้าเราฟังแล้วเข้าใจก็โอเคเพราะเราจะรับมือถูกแต่ถ้า,าฟังแล้วไม่เข้าใจเราจะงงมันคืออะไรนะครับมีปัจจัยอะไรที่น่าตั้งข้อสังเกตอีกเพิ่ม,มเติมไหมผอย่างนี้ผมเรียนทราบตั้งแต่ต้นมันเริ่มจากการก่อตัวกันดีไหมครับ,รบการก่อตัวพายุมนเขตร้อนเนี่ยแค่เราคิดแบบง่ายมากๆเลยซึ่งผิดนะครับโอเคโลกร้อนขึ้นอากาศร้อนขึ้นดังนั้นน้าทะเลร้อนขึ้นอันนี้ถูก นะครับ mm hmm. เพราะว่าปริมาณของความร้อนที่แกส๊สซึกระจกมันเก็บกักไว้ส่ติว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ,รบมนลงทะเลไปเนี่ยหรือมหาสมุทรไปเนี่ยเก้าส mm ิบเปอร์เซ็นต์น้ำมหาสมุทรเนี่ยอุ่นขึ้นแน่นอนแล้วก็น้ำขยายตัวเลยนะครับแต่จุดสำคัญคืออย่างนี้ครับถ้าเราคิดง่ายๆแค่ว่าโอเคในเมื่อน้ำทะเลอุ่นขึ้นเนี่ยการเกิดพายุน่าจะง่ายขึ้นมันไม่ใช่แบบนั้น mm hmm. เพราะการเกิดพายุเนี่ยหนึ่งอาศัยเงื่อนไขที่ว่าอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลเนี่ยจะต้องสูงถึงระดับหนึ่งเกณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้ อากาศเนี่ยต้องยกตัวขึ้นมาได้ง่าย ง่ายคือถ้าเป็นเมฆเนี่ยนะครับถ้าเป็นเมฆก็คือว่าเป็นเมฆที่ก่ะตัวแนวดิ่งจากอยู่ชั้นล่างไปชั้นกลางชั้นสูงขึ้นไปนะครับ,รบกาะตัวง่ายคือยกตัวขึ้นไปง่ายนะครับพายุนี่มันถ้าเปรียบเทียบง,ง่ายนะร,รูปทรงขนาดใหญ่มันเนี่ยนะครับเราดูด้านบนคล้ายๆไกล็กซี่เนาะเป็นเกลียวใช่ไหมครับนะแต่ตรงแกนมันเนี่ยโอเคมันมีเขาเรียกตาพายุถ้ามันรุนแรงมากใช่ไหมบางทีก็ไม่มีตาแต่ว่าถ้าเราดูภาคตัดขวางมันเนี่ยมันคล้ายๆเห็ดยักษ์ที่มันบานออกมากเลยแล้วมันมีแกนอยู่แล้วมันก็ ถ้าอากาศยกตัวง่ายเครื่องอากาศอันสเตเบิลนะครับก็คือว่ามันมีโอกาสที่จะก่อตัวขึ้นมาสูงใหญ่มากก็เกิดพายุได้พายุเิดร้อนได้ทีนี้ตัวมันเองเนี่ยนะครับอย่าลืมว่ามันมาพร้อมฝนซึ่งมันคือเมฆกันเอง mm hmm. แสดงว่าความชื้นของอากาศในบริเวณตอนกลางของโทโพสเฟียร์หรือบรรยากาศชั้นล่างต้องสูงด้วย mm hmm. ถ้าเกิดว่ามีตอนนี้พายุกำลังก่อตัวอยู่สามมติว่าพายุก,ก่อตัวอยู่นะครับโอเคพื้นน้ําทะเลอุ่นอากาศยกตัวขึ้นมาแล้วก็กําลังจะก่อตัวเป็นพายุก็มันหมุนอยู่แล้วแหละแต่ว่าบังเอิญอากาศแห Mm hmm. พายุก็สลายตัวไป mm hmm. การกิงการก่ะตัวของพายุเนี่ยไม่ง่ายนะครับเพราะว่าถ้ามันง่ายเนี่ยเราจะเจอพายุเยอะกว่าน,นี้อีกอใช่ไหมมันต้องก่อตัวทุกวันเลยอย่างนี้นถ้าทำ <c oughs> ถ,ถ้ามันง่ายใช่ไหมหรือว่าแทบทุกเดือนจริงไหมครับซึ่งไม่ดีแน่นอน <c oughs> ร้อนแน่นอนครับครับแต่จะเห็นว่าที่เราได้ยินข่าวเนี่ยเป็นเพราะว่าข่าวมันใหญ่นะครับแล้วก็การก่ะตัวมันเนี่ยปีหนึ่งโอเคอาจจะปีหนึ่งถ้าทั่วโลกเป็นร้อยลูกก็จริงนะแต่แถวบ้านเราเนี่ยเข้าประเทศไทยประมาณสักสองลูกสามลูกนี้นะฮะไม่เข้าอีกญี่ปุ่นเนี่ยจะโดนมากหน่อยปีละวันสิบกว่าลูกต่ายนะครับเพราะว่าเงืมันมีหลาายยอ่ง อีกเงื่อนไขหนึ่งคืออย่างนี้ครับยิน ต้องพูดถึงเรื่องวินเชียร์ลมเฉือนวินเชียร์คืออะไรสมมติว่าทานลมที่ผิวพื้นเนี่ยพัดจากสมมติว่าพัดจากตน้นออกไปต้นตกพัดจากขวาไปซ้ายนะครับแต่ลมที่สูงขึ้นไปอีกเนี่ยครับพัดอีกทิศหนึง่งนะฮะแล้วก็พัดด้วยความเร็วอีกค่าหนึ่งแสดงว่า2ทิศนี้เนี่ยลมมันพัดทั้งทิศทาง,างต่างกันหรืออาจจะความเร็วต่างกันอย่างนี้เรียกว่าเกิดลมเฉือนวินเชียร์นะครับวินเชียร์ผมมีการทดลองง่ายๆด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทําการทดลองว่าเข้าใจว่าวินเชียร์ทำไมถึงเรียกวิเนเชียราก นะครับปากกามานะครับเอาปลายแหลมไว้ทางขวามือปลายทุ่ๆไว้ทางซ้ายมือก้นไว้ทางซ้ายมือนะทีนี้เอาวางไว้ตรงหน้าเรานะครับนะแล้วจากนั้นเนี่ยเราใช้นิ้วชี้ขวางเราเนี่ยไปวางไว้ใกล้ๆตรงปลายแหลมคือปลายฝั่งที่เขียนแล้วก็นิ้วชี้ฝั่งซ้ายเนี่ยวางไว้ที่แถวตรงฝั่งก้นปากกานะครับนะการทดลองแรกคืออย่างนี้ดันไปพร้อมๆกันเลยเร็วเท่ากันถ้าดันไปพร้อมกันจริงเนี่ยปากกาทั้งอันมันก็จะเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกันใช่ไหมขั้นนานออกไปนะครับตีนี้ให้ทําแบบนี้ครับให้ดัน ดันมือขวานะครับหรือฝั่งปลายแหลมเนี่ยเร็วกว่ามือซ้ายหรือแรงกว่ามือซ้ายสิเกิดข,ขึ้นคืออะไรฝั่งขวาถูกดันแรงกว่ามันก็จะถูกผลักออกไปฝั่งซ้ายถูกดันน้อยกว่าหรือว่าเบากว่ามันก็จะผลักออกไปน้อยกว่ามันก็เกิดการหมุน ขอประกาศดูไหมครับเหมือนกันเลยครับวินเชียร์เนี่ยคือว่าแต่ว่าเราเปลี่ยนประกาเนี่ยแทนที่วางในนอนเนี่ยเป็นในแนวสูงขึ้นมาแนวดิ่งคือข้างล่างข้างบนถ้าลมเนี่ยมันพัดคนละทิศหรือว่าพัดที่เดียวกันก็ตามเนี่ยแต่พัดด้วยความเร็วต่างกันปั๊บเนี่ยมันทําให้อากาศหมุนนี่แหละครับทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคือไอวินเชียร์เนี่ยนะครับมันมีปัญหาคืองี้ถ้ามันขนาดกําลังดีเนี่ยนะครับอากาศมันหมุนก็จริงแต่ถ้ามันมากไปเนี่ยมันไปตัดอ่าตัดทําให้การเกิดพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยเกิดได้ยานนะครับ้วสเหตุี ในงานวิจัยชิ้นนี้ที่ผมพูดถึงนี่นะครับไอ e ดคล n i นิ่งทั้งที่เขาใส่โครนฟรีคูนซีอันเดอร์โกลบอลิเนี่ยนะครับที่แปลไปเป็นไทยว่าการลดลงของความถี่ใช่หไหมของภูมิเกตร้อนเนี่ยภายใต้โลกร้อนเนี่ยนะครับเขาจึงจับเอา3ตัวแปรนี้คือเรื่องของลมเฉือนเรื่องของอากาศที่ไหลเข้าในแ <c oughs> นวดิ่งเข้ามานะครับสแล้วเรื่องที่3คือเรื่องของความแห้งของอากาศที่มันเข้ามานี่นะครับนะ หรือว่าความชื้นของความแห้งอากาศเข้ามา3ตัวแปรนี้รวบให้เหลือแค่เป็นแค่ตัวแปรเดียวอินเด็กซ์เดียวนะครับตัวแปรนี้จะเป็นตัวที่บอกชี้ว่าโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนนี่มีมากแค่ไหนถ้าตัวแปรนี้มีค่าเยอะก็เกิดถ้าตัวแปรนี้มีค่าน้อยก็ไม่เกิดปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างน,นี้จากการศึกษาพายุหมุนเขตร้อนจานวนมากนะครับเงื่อนแข็ต่างเนี่ยนะครับตัวแปรนี้ลดลงเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นเนี่ยมันสอดคล้องกับข้อมูลที่สังเกตการได้ว่าจํานวนพายุมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับลดลง นับตั้งแต่ช่วงที่เป็นเบสไลน์หรือว่าช่วงที่เป็นอ้างอิงคือช่วงตั้งแต่ประมาณยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม1 8 5 0งแปดห้าศูนย์ถึงหนึ่นประมาณนั้นนะหลังขึ้นมาอีกความจริงวิทยุสาหกรรม,มันก่อนนะแต่ว่ามันเริ่มเรียกว่ามีการใช้งานพวกไอ้พวกฟอสซิลฟิลเนี่ยนะครับหรือว่าเชื้อเพลิงต่างเนี่ยมากขึ้นเนี่ยในช่วงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหลังประมาณ1นึ0เานย์มาปั๊บนี่ชัดเลยนะครับว่าจำนวนพายุเขตร,ร้อนเนี่ยมันลดลงลด ทีนี้ตัวตัวกลไกมันเนี่ยนะครับคร่าวๆผมให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับเผื่อใครสนใจจริงๆนะครับคือมันไปทําให้เซลล์การไหลเวียนอากาศที่เรียกว่าแฮตตี้เซลล์กับวอกเกอร์เซลล์เนี่ยมันมัน,มนอ่อนกําลังลงคร่าวๆคือแบบนี้ครับยินยินครับโลกของเราเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเอียงตัวหาดวงอาทิตย์ใช่ไหมแต่บริเวณที่โดนแสงอาทิตย์มากสุดเนี่ยคือบริเวณเส้นศูนย์สูตรมันถึงร,ร้อนไงถึงเรียกเขตร้อนนะครับบริเวณนี้อากาศจะยกตัวขึ้นมา ทีนี้อากาศยกตัวขึ้นมาปั๊บสิ่งเกิดขึ้นคืออากาศเนี่ยมันเป็นของไหลถ้ามันไหลไปเนี่ยมันก็ต้องไหลไปไหนสักที่หนึ่ง mm hmm. นะครับมันยกตัวขึ้นไปเนี่ยพอมนถึงชั้นบรรยากาศหนึ่งมันก็จะเริ่มกลับวนกลับลงมาปรากฏว่างี้อากาศบริเวณแถวเส้นศูนย์ูนยเนี่ยยกตัวขึ้นมาทั้งคู่อันนึงขึ้นเหนืออันนึงลงใต้นะครับนะแต่พอถึงประมาณสักสามสิบองศาละติจูดนี่นะครับเหนือหรือใต้นี่นครับมันจะเริ่มจมลงมาแล้วกเกิดเป็นวงน,นี่เรียกว่าแฮตติเซลปรากฏว่าแฮตติเซลเนี่ยนะครับมัน อีกเซลล์หนึ่งซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเอลิโยลาญิญาคือเขาเรียกว่าวอล์เกอร์เซลล์คร่าวๆคือแถบบ้านเรานะครับหรือว่าทางออสเตรเลียอินโดนีเซียต่างเนี่ยอากาศเนี่ยยกตัวขึ้นแล้วก็ไหลไปทางทิศต,ตะวันออกแล้วไปจมลงแถวทางอเมริกาใต้กับนั้นนะครับแล้วก็วนเป็นวนรอบอน,นี่วอล์เกอร์เซลล์ ตัวนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับเอเนีโอลานินยาเลยนะครับตัวนี้ปรากฏว่าอ่อนกำลังลงไปเหมือนกันจากการที่2ตัวนี้อ่อนกาลังลงไปนะครับทำให้การเกิดพายุเขตร้อนเนี่ยนะครับลดลงด้วยครับเกี่ยวพันกันครับแต่ว่าที่ผมพูดไปเนี่ยเป็นข้อสนิษฐานของเปเปอร์นี้นะครับคือว่าพยายามหากลไกอธิบายว่าเหตุฉไหนภาวะโลกร้อนนะครับทำให้น้าทะเลอุ่นขึ้นแต่ว่าจํานวนของมันเนี่ยกับลดลงนะครับครับโอ้น่าสนใจมากเลยนะครับครับถึงแม้ว่า พายุมันจะน้อยก็ตามครับอาจารย์แต่มีข้อสังเกตหนึ่งก็คือในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานะครับอย่างในกรุงเทพมหานครเองหรือว่าเหตุการณ์ที่เราได้เห็นที่เกาหลีใต้ที่ปากีสถานเองซึ่งไม่ได้มีปัจจัยพายุเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าเป็นเรื่องของร่องมารสุมทําให้ฝนตกหนักและมีปริมาณฝนมากขึ้นนะครับอาจารย์ครับอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้คืออย่างนี้นะครับเอาแฟกก่อนนะครับปีนี้ ที่เราเคยคุยไปในพอดแคสต์ตอนก่อนหน้านี้นะครับเป็นปีลันญาปีที่สามนั่ที่หนึ่งนะครับสองคือถ้าเรามองแบบโดยรวมนี่นะครับเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยนะครับทำให้นึกว่ามีการระเหยของน้ําทะเลมากขึ้นนะครับอากาศที่มีความชื้นเพิ่มขึ้นอ่านั่นก็ส่วนหนึ่งนะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยการสรุปว่าปริมาณฝนของปีนี้เนี่ยนะครับมันโยงกับโลกร้อนเนี่ยอันนี้เดี๋ยวต้องรองงานวิจัยอีกหนึ่งนะครับแต่ว่ามันสอดคล้องในแง่ที่ว่ามันไปทิศทางเดียวกันนะครับทิศทางเดีีีีียยยววกันนนนนอออืืเเเเพรราาะ่่่่งงข extreme weather ใป้ ตัวอย่างเห็นได้ชัดมากตัวอย่างชัดเจนใช่ไหมครับเพราะทั้งกรณีบ้านเราฝนตกเยอะใช่ไหมครับนะแล้วก็กรณีของพายุทั้งญี่ปุ่นใช่ไหมครับโนรูนี่ก็ก่อนขึ้นเวียดนามนี่ก็อาการเอาเรื่องเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ทางอเมริกาเอียนนี่ก็เยอะเลยนะครับทีนี้ผมขอกลับมาที่ตรงงานวิจัยนี้ิดนึงนะครับเพราะมันมีรายละเอียดคือผมพูดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยครับงานวิจัยบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยจำนวนพายุเนี่ยลดลงไป13%เปนะครับ13%แต่ว่าถ้าเราดูรายละเอียดนะครับเขาจะแบ่งพื้นที ในมหาสมุทในโลกเนี้ยเอาเป็นเบริเวณนะครับเอาทางมหาสมุทอินเดียก่อนนะครับก็จะเป็นทางเหนือกับทางใต้คือนอร์ทอินเดียแล้วก็เซา t ์อินเดียนะครับทางฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนี่นะครับจะแบ่งเป็นอย่างนี้ครับแบ่งเป็น4ส่วนเลยคือมีเหนือใต้แล้วก็ตดนออกตวนตกใช่ไหมฝั่งตอนออกนี่นะครับเขาจะเรียกเป็นแบบนี้ก็เป็นอีสเทิร์นนอร์ทแปซิฟิกอันนี้จะค่อนไปทางอเมริกา ลองนึกถึงแคลิฟอร์เนียอะไรพวกนี้ก็ได้สำนองกั้นนะครับนะโดยประมาณนะครับจริงๆแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันจะนับเป็นนอร์ทแอตแลนติกมันมันเกือบละไอ้มัน,ม,นมันนับนับเป็นตัวนี้แหละอีสเทิร์นนอร์ทแปซิฟิกใช่นับเออ่แคลิฟอร์เนียก็ได้แต่ว่าถ้าพอฝั่งตะวันออกแล้วก็ลงทางใต้เนี่ยเขาจะไม่เรียกอีสเทิร์นแล้วเขาเรียกเซาล์แปซิฟิกเลยคือคือ,ค,อคนเมกันก็ชอบมอกเขาอย่างเงี้ยเรียกเซาล์แปซิฟิกแปซิฟิกใต้ทา <laughs> งรแมนติกดี <laughs> นะครับแล้วก็ฝั่งตะวันตกนี่นะครับก็จะเป็นเวสเทิร์นแปซิิิฟกกกกกใใใช่่่่่่มมัั้้ยยย็็จะแบบบงเเเเเเเปนนนนนหือตตีีีไรรววาสท์ ซา u ์ h เป c i f i c เพราะว่าใต้เนี่ยมันจะมีคลุมออสเตรเลีย hmm. ซึ่งเป็นทวีปใหญเ่เป็นประเทศเป็นทวีปนะครับ,รบเขาเรียกว่าเป็นออสเตรเลียรีเจีนนะครับอันนี้ก็ได้6กันนะกับเคือ North แอตแลนติคือฝั่งทางอเมริกาทางฝั่งตอนออกค่อนไปทางพวกแอฟริกาทางยุโรปในพวกนั้นนะครับเป็น7บริเวณปรากฏว่าใน7บริเวณนี้มี6บริเวณที่จํานวนพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยลดลงนะครับ,รบยกเว้นที่เดียวคือทางแถบ นอ t แอตแลนติกซึ่งมันลดลงในช่วงแรกตั้งแต่ปี1900มา1901มานะครับถึงประมาณ1960แต่ว่าตั้งแต่1960ขึ้นมาโดยประมาณนี่นะครับนะมันเพิ่มขึ้นนะครับ mm hmm. ตรงนี้ทางเปเปอร์เขาก็เลยพยายามหาคำอธิบายนะครับมันก็เลยได้คำอธิบายมา2อ,อย่างอย่างหนึ่งคือมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมันเกิดปรากฏการณ์เขาเรียกว่า m o o Phase Warm นะครับเนี่ยย่อม,มาจาก Atlantic Multi-Decadal Oscillation ตัวนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่เป็นอย่างนี้ครับมันคล้ายๆเอนิยโอลาเนญาบ้านเราคือเป็นเป็นคู่คู่ถ้าฝั่งนึงฝนตกเยอะฝั่งนึงจะแรงกว่าอะไรงนี้นะครับกลับกันนะ<ม>แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นการแก่งกัดนะครับในมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็มัลติเด็เคเดลเนี่ยชื่อจะบอกเลยมัลติแปลว่าหลายเด็เคเนี่ยแปลว่า10ปี<ม>คือช่วงเวลามันจะหลาย10ปีเลยแล้วก็ช่วงนี้มันอยู่ในช่วงวอร์มเฟสคือช่วงที่น้ําทะเลอุ่น <ừ> นะครับนะจึงจึงเกิดพายุขึ้นมาเยอะ <S 1> <S 1> อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้ฟังก็น,น่าทึ่งมากคืออย่างนี้อเมริกาเนี่ยนะครับเขาเคยเจอปัญหาเรื่องเรื่องสม็อกถ้าดีนยังจําได้นะที่เอ่อพวกฝุ่นควันพิษจนกระทั่งต้องออกกฎหมายมาเนี่ยคลีนแอร์แอคต์มาใช่ไหมประมาณนั้นนะครับปรกากฏว่าพอออกกฎหม,มายมาแล้วครับแล้วก็หลังนั้นประมาณสักสิบปีเนี่ยนะครับอากาศสะอาดขึ้นเ <ừ> อ่อแอโรโซลหรือว่าละอองลอยมันน้อยลงใช่ไหมประเด็นคืออย่างนี้ละอองลอย น้อยลงเนี MM. <t ip> <t ip ่ยดีต่อสุขภาพคนแน่นอนแต่ละองลอยเนี่ยนะครับเวลามันอยู่ในบรรยากาศเนี่ยมันมีผลทําให้โลกเย็นลงมันไปดูดกลืนความร้อนด้วยดังนั้นพอละองลอยน้อยลงเนี่ยนะครับเวลนี้จะอุ่นขึ้นกลายเป็นว่าการว่าเขาสันนิษฐานว่าเป็นไปได้ไหมจากผลของ2ออันนี้นะครับคือไอเอ็มโอในเฟสวอร์มเฟสคือเฟสอุ่นเนี่ยนะครับกับปริมาณของไอละองลอยที่น้อยลงไปเนี่ยนะครับทำให้ทางแถบมหาสมุทรแอตแลนติก ครับหรือนอสแอนติกนี่นะครับมีพายุเพิ่มขึ้น oh. ในช่วงประมาณสัก20 30ปีที่ผ่านมาก oh. ลเป็นอย่างนั้นอีกคือแต่ละอย่างนี่มันสัมพันธ์โลกนี่มันผหสศจนะยิน <laughs> นะฮะเราทําอันนึงให้ให้ดีขึ้นเนี่ยมันกลับกลายไปส่งผลเรียกว่าดีไม่ดีไม่รู้ละนะไปส่งผลกับอันหนึ่งขนาดมหึมาได้คือจํานวนพายุหมุนเกตร้อนที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรอลนติกได้ด้วยเหมือนต้องยอมเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ ได้อย่างงเสียอยออ่าอาจจะได้อย่างเสียหลายอย่างหรือว่าได้ได้ไดหลายอย่างเสียอย่างอะไรอย่างนี้ครับไม่มีอะไรที่แบบว่าชนะไปแบบหรือว่าหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แท้ๆเลยมันมีเอฟเฟกต์ต่อกันหมดเลยนะครับรพราะเกิดแบบนี้ครับอาจารย์มันมีเรื่องที่อ่ามันพายุมันน้อยลงแต่ว่าความรุนแรงมันก็มากขึ้นอันนี้โด,ดโดยรวมโดยรวมนะครับแล้วก็ในพื้นที่6พื้นที่ ในมันสุิรจาก7พื้นที่ของโลกนะครับ,รบแต่จริงๆแล้วทางนอร์ธแอตแลนติกเนี่ยจริงๆถ้าไม่นับ2เงื่อนไขเมื่อกี้นี่ฮะสเหตุการณ์ั้่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะน้อยลงเหมือนกันนะครับงันโดยรวมแล้วต้องพูดว่าอย่างนี้โดยเฉลี่ยภาพรวมของโลกคือว่าเรากาลังจะมีพายุหมุนเขตร้อนเนี่ยน้อยลงแต่ว่าลูกที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นค,คือซัดหนักเลยละ่ะมาถี่น้อยลงแต่ว่ามาทีหนึ่งหนักๆเลยทํานองนั้นครับ,รบเราต้องรับมือกันอย่างไรบ้างครับอาจารย์ โอ้นี่เป็นเป็นเรื่องหลายระดับเลยนะครับหลายระดับเลยมันเป็นแฟกท์ที่เลี่ยงยากเลี่ยงไม่ได้ด้วยได้ซ้ําไปนะครับก็ต้องกลับไปอันเดิมซึ่งพูดกันซ้าแล้วซ้าเล่าคือว่าเรื่องโลกร้อนก,ก็ต้องชะลอมันโดยการที่เรียกว่าลดการใช้พวกฟอสซิลฟิลนะครับนั่นเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าเรื่องที่แบบใกล้ตัวมากกว่าถ้าเกิดว่าเป็นระดับเป็นพ olicy คือระดับภูมิภาครัฐตา่ตางๆเนี่ยนะครับ ก็ต้องดูว่าพื้นที่มีความเสี่ยงเนี่ยที่ไหนบ้างอ่าอันนี้ชัดเจนคือว่ากรณีพายุหมุนเกตร้อนพื้นที่มีความเสี่ยงคือพื้นที่ชายฝั่งดังนั้นบ้านเรือนพื้นที่ชายฝั่งพวกนี้เนี่ยต้องมีการประเมินความเสี่ยงเรื่องของพวก t t r ม s s u r g h ต่างๆลมต่างๆโครงสร้างอาคารเป็นไงใช่ไหมครับนะ แล้วก็ถ้าเกิดเข้ามาในพื้นดินเนี่ยนะครับคราวนี้ก็ต้องดูเรื่องนี้แหละพวกการกระจายตัวของชุมชนโครงสร้างของเรียกว่าเมืองต่างๆนะคุณมีความยืดหยุ่นพอที่จะรับมือกับพายุที่มันเข้ามาหนักๆได้ไหมการระ,ะบายน้ำนะครับซึ่งตอนนี้ยังเป็นประเด็นอยู่สําหรับหลายจังหวัดในประเทศไทยในยหลายจังหวัดเราเลยกรุงเทพทุทบุรีขอนแก่นเชียงใหม่อะไรงนี้เป็นต้นนะครับนะฮะลงมาแล้วก็ับบุคคนเนี่ย อาจจะทำอะไรไม่ได้ถึงกับมากจริงๆแต่ว่าถ้าเรารู้ความเสี่ยงนี่นะครับแล้วก็การรับมือเนี่ยนะครับเราก็ทําตัวเหมาะสมได้ติดตามข่าวนะครับแล้วก็การเลือกถิ่นที่อยู่ต่างๆนะครับครับคือเราเนี่ยต้องทาความเข้าใจกันแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนี้แล้วก็รับมือในความสามารถที่เราสามารถทําได้ใช่ครับมันเป็นเทรนด์ของโลกที่ต้องเรียกว่านี้หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับโลกจะเป็นแบบนี้แหละนะครับหนึ่งคืออย่าไปซ้ําเติมให้มันให้มันแย่ไปกว่าน,นี้2คือถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเราจะปรับตัวอย่างไร นะครับ,รบเราต้องมีทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสาหรัแบ,บแต่ละคนหรือว่าแต่ละชุมชนหรือว่าแต่ละประเทศต่างๆน,นะครับอืมคับ,คบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่น่ากังวลถ้าดูจากสถานการณ์นะครับอย่างที่อุบลราชธานี อย่างที่ขอนแก่นเพชรบูรณ์เนี่ยคือเดิมมีน้ําอยู่แล้วรรครับอาจารย์ครับปรากฏว่าโนรูเนี่ยมาเสริมให้นะฮะมาเพิ่มเติมอีกก็ต้องเร่งระบายน้ําอย่างอุบลราชธานีเนี่ยเขามีบทเรียนมาก่อนหน้านี้เมื่อปีก่อนๆแล้วใช่ใช่พอเกิดครั้งนี้มาก็เลยตั้งวอลุูมแบบฉุกเฉินขึ้นมาทันทีแบบนี้นะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเรื่องที่ดีมากแล้วก็ควรควรจะทําให้เป็นลักษณะเป็นประจําแล้วก็ทุกคนมีความรู้ที่ตรงกัน เพราะว่าถ้าโมเดลไอการทำนายเรื่องโลกร้อนเป็นจริงเนี่ยนะครับคือว่าพวก extreme weather สภาพบรรยากาศสุดขีดเป็นจริงเนี่ยนะครับเกิดขึ้นทีขึ้นเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเราเจอแบบนี้บ่อยขึ้นกว่าเดิม,มบ่อยขึ้นกว่าเดิมแน่นอนว่าอาจจะไม่ถึงทุกปีแต่ว่าเดิมทีมันอาจจะหลายสิบป,ปีมาทีที่ฝนพันปีบ้างอะไรบ้างอย่างงี้ครับคราวนี้มันไม่ให้พันปีสิมันไม่กี่ปีมาอย่างงี้นะครับนะครับหรือไม่ถึง10ปีมาแล้วทีหนึ่งนะครับครับอาจารย์ครับช่วงนี้ปลายกันยายนเข้าสู่ตุลาคมแล้วปกติเนี่ย จะเข้าสู่ฤดูหนาวในอีกประมาณหนึ่งเดือนข้างหน้าแล้วนะครับอาจารย์ยังมีอะไรที่ยังน่าจับตาหรือว่าเอ๊ะมันจะเกิดอะไรแน่ต้อง<น>ต้องรนะวังนิดหนึ่งนะครับคำว่าฤด,ดูหนาวของประเทศไทยดีนะครับ,รบใช้ได้กับภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะครับ,รบแล้วก็อาจจะภาคใต้ตอนบนนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าภาคใต้แท้ไม่มีฤดูหนาวดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคำว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยเป็นการพูดแบบกลางๆนะครับนะแต่ว่าทางใต้เนี่ยนะครับจะมีความเสี่ยงเรื่อง พายุหมุนเขตร,ร้อนอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าร่องความกดอากาศต่ำนะครับหลังจากต้นเตุลาไปเนี่ยครับก็จะเริ่มลงไปภาทางใต้ออลงไปเรื่อยๆนะครับนะบสังเกตว่าในขณะที่ทางเหนือเนี่ยเป็นฤดูหนาวเนี่ยแต่ทางใต้เป็นฤดูฝนนะครับเพราะเขาร่องความกดอากาศต่ำไปอย่างงี้ที่นี้พายุหมุนเขตร้อนเนี่ยนะครับจำหลักง่ายๆเลยว่าอย่างงี้มันคล้ายๆมันเป็นลูกข่างที่วิ่งตามร่องความกดอากาศความกดอากาศต่ำนี้ไปคร่าวๆคือแบบนั้นคร่าวๆแบบนั้นโดยธรรมชาติก็เป็นแบบนั้นนะครับเราคงยังจําได้พายุปะบึก นะครับนะครับที่ไปขึ้นนครศรีธร,รรมราชแล,ลแล้วหลงฤดูนะครับแล้วก็หลงฤด,ดูคืออย่างนี้มันเกิดช้าก,กว่าปกติไปประมาณสัก2อหรือสสัปดาห์ก่อนพายุประบึกเนี่ยนะครับ ประเทศไทยเนี่ยนะครับเดือนสุดท้ายของฤดูกาลที่มีพายุมุนเขตร้อนก็คือเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็มีไม่กี่ลูกน้อยมากนะครับนะแล้วก็อยู่ใต้ๆหน่อยนะแต่ปลาบึกนี่มาวันต้นๆนั่นเลยถ้าจำไม่ผิดคือ3มหรือ4มกราคมคือจริงๆฟังเหมือนมาเร็วแต่ไม่ใช่มันคือฤดูกาลของตั้งแต่ธันวาซึ่งมันมันล่าไปหน่อยนะครับดังนั้นตั้งแต่เดือนตุลาคมตุลา,าศิกาธันวาเนี่ยนะครับหรือแม้แต่ต้นมกราก็อย่าชะล่าใจเพราะว่าเรียกว่าตั้งแต่ประมาณสักภาคใต้ลงไปเนี่ยนะครับก็ยังมีความเสี่ยงอยู แต่ทั้งนี้ผมไม่ได้บอกว่าจะเกิดนะครับต้องเรียน้ทราบว่าต้องคอยจับตาดูเพราะว่าตามสถิติเนี่ยมันเคยเกิดได้แล้วก็คนใต้จะรู้ดีว่าพายุไ้ฝุ่นเกย์ต่างๆนะครับนะหรือว่าแฮร์ริเต่างๆเนี่ยที่บบรุนแรงมากเรืออื่นๆเนี่ยนะครับก็เข้ามาในช่วงปลายปีนะครับครับก็เป็นอีกสถานการณ์ที่ต้องระวังนะครับแค่ปีนี้ปีเดียวนะครับอาจารย์มีข้อมูลที่น่าสนใจเยอะมากเลยนะครับครับหลังๆนี้สังเกตไหมว่าบางทีแบบข้อมูลเยอะเลยแล้วก็ ผมมีความดีใจอย่างหนึ่งคือมีความตื่นตัวกันสูงมากค,คือเตรียมตัวแบบให้เกินเกินไว้ก่อนเนี่ยดีกว่าเตรียมตัวขาดไปนะเตรียมตัวเกินเกินไว้ก่อนเนี่ยไปใช้ข่าวหน้าได้อีกของที่เตรียมไว้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่ากนันไปนะแต่เราให้ระวังว่าอย่าอย่าเกินไปจน,นกระทั่งรู้สึก,กว่าชินชาจนกระทั่งรู้สึกว่าคงไม่มีอะไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยชราใจอย<ป>่างเงี้ยไม่ดีแน่นอนนะครับใตื่นตัวไห้หน่อยนะครับแต่ว่าจุดสําคัญคือเรามีความรู้ที่ถูกต้องแล้วว่าเราเสพข่าวเนี่ยเราเข้าใจ แล้วก็เรื่องแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยปัจจุบันก็ทายกันแม่นพอสมควรเนาะนะครับ <S <S ดังนั้นใช้ให้เป็นนะครับลองเลือกใช้ดูเราถามเพื่อนๆดูก็ได้ว่าใช้อะไนที่มันให้ให้ข้อมูลที่เข้าใจง่ายแล้วก็ถูกต้องประกอบกับฟังข้อมูลจากทางการกรมุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็หาความรู้ทั่วไปที่ทั้งประเทศไทยแล้วก็นอกเหนือจากประเทศไทยไปด้วยนะครับในเผื่อในกรณีที่ท่านมีความจําเป็นต้องไปธุระที่ต่างประเทศจะได้เข้าใจพวกปรากฏการณ์พวกฝนฟ้าอากาศต่างๆทั้งหมดนี้นะครับ ครับรับมือไว้ไม่เสียหายเพราะว่าสภาพอากาศมันอยู่กับเราใกล้ตัวเรามากๆส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันทุกวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากๆเลยครับรับินดีมากครับนี่คือ S ซอนเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w w w t ์ล i วด์เว็บไทยพีบคครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทย i PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยีนทอรานินเทพวงศ์พร้อมก ก่อนครับสวัสดีครับ